สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะพามาเรียนรู้ดูเส้นบนลายมือกันต่อนะครับจะพาไปดูเส้นอะไรก็มาดูที่เส้นที่ขีดไว้ก่อนเลยนะครับว่าจะไปดูเรื่องอะไรเนี่ยวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของรายได้รายได้เสริมรายได้ที่ไม่เปิดเผยนะเป็นรายได้ที่ไม่เปิดเผยได้การสนับสนุนแบบไม่เปิดเผยไปในตัวด้วยนะครับสีม่วงแทนด้วยเส้นชีวิตส้มแทนด้วยเส้นสมองนะครับสีน้ำเงินแทนด้วยเส้นวาสนานะครับไอตัวสีแดงนี่นี่แหละไอตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ในลักษณะของจะมีรายได้เสริมเข้ามามันจะมีเส้นอีกเส้นหนึ่งนะมันก็จะมีวาสนาอีกเส้นหนึ่งมาจากตัวนี้จากเรือนจันทร์นะมีเข้ามาค้ำตำแหน่งนี้นะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้เรียกว่าตัวนี้แหละเป็นตัวเสริมตัวรายได้เสริมอันนี้คือรายได้หลักนะสีน้ำเงินเนี่ยคือรายได้หลักรายได้ประจำส่วนรายได้ประจำที่ว่านี้คุณจะทำอะไรมันก็แล้วแต่บุคคลจะเลือกทำอาชีพนะเพราะรายได้ประจำคือสิ่งที่มันได้ดูประจำประจำทุกเดือนนะผมจึงเรียกว่ารายได้ประจำเช่นเป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นครูอย่างนี้เป็นข้าราชการประจำอย่างนี้นะอาชีพอื่นๆที่มันเป็นรายได้หลักนั่นแหละจะเปิดร้านค้าขายก็ได้เพราะถือว่ามันขายแบบได้แบบประจำทุกเดือนก็คือตัวนี้เป็นรายได้ประจำนะครับตัวเส้นสีน้ำเงินนะส่วนตัวสีฟ้าที่วิ่งออกมาค้ำตัดในเส้นสีแดงเนี่ยมันเลยเกิดเป็นเครื่องหมายเอลับนะครับเป็นเครื่องหมายเอลับทางลายมือก็หมายถึงว่าสิ่งที่ช่วยเหลือสนับสนุนอย่างไม่เปิดเผยแบบลับๆหรือได้ไล่หรือรายได้ที่มาแบบลับๆรายได้ที่ไม่เปิดเผยเข้ามาก็ได้นะครับก็คือเส้นตัวนี้ตัวที่วิ่งออกมาค้ำเป็นรายได้เสริมตัวนี้เมื่อมันตัดกับเส้นสีแดงเป็นเอลับก็แสดงว่าสิ่งที่มาส่งเสริมหรือรายได้เสริมนั่นนะมันจะต้องมีคำว่าไม่เปิดเผยด้วยอีกในหนึ่งก็คือการได้การสนับสนุนยังไม่เปิดเผยด้วยเหมือนกันเพราะมันตัดเข้าตำแหน่งเอลับนะครับรายได้เสริมก็คือรายได้อิสระนั่นแหละนะครับคุณจะไปขายออนไลน์เป็นแม่ค้าออนไลน์พ่อค้าออนไลน์ก็คือเป็นตัวเสริมหากในลักษณะมีงานประจำทำนะหากมีงานประจำเท่านี้มันเป็นตัวเสริมเข้ามาได้หลายอย่างครับบางคนเป็นพยาบาลก็ไปขายประกันบางคนเป็นพยาบาลก็ไปขายออนไลน์เพิ่มเข้ามาอีกอย่างเงี้ยนี่เรียกว่าเป็นตัวเสริมนะครับก็คือเส้นตัวนี้หากมีร้านค้าร้านขายเป็นตัวเสริมได้ก็คืออีกตัวนี้ก็เหมือนกันนะทำอะไรตัวนี้มันเป็นเอลับเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่ทำมันตัดเข้าเชิดเข้าหาเดือนอาทิตย์นี้มันจะต้องสำคัญเป็นเรื่องสำคัญมันจะต้องเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เครดิตความน่าเชื่อถือเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยที่จึงจะได้การสนับสนุนจากตัวนี้มันคืออะไรแล้วมันก็ไปได้หลายทางอย่างที่บอกกันแหละสมมติคุณมีร้านค้าร้านขายหรือทำงานประจำคุณจะปล่อยเงินกู้กินดอกหรือว่าจะเป็นเจ้ามือรับแทงหวยก็เด้งก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะรับแทงหวยรับแทงอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปเนี่ยก็คือตัวนี้ตัวที่มาค้ำเนี่ยนะอะไรมันเลยได้การสนับสนุนแบบรับเงินแบบไม่เปิดเผยก็คือตัวนี้ไม่มีใครไหมที่ประกาศว่าตัวเองเป็นคนขายหวยประกาศให้โลกรู้เนี่ยไม่มีนะมันก็เลยเป็นลับๆแบบนั้นแหละคืออะไรคือรายได้ลับๆหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะรายได้การสนับสนุนแบบลับๆด้วยเหมือนกันก็คือตัวนี้แบ่งผลประโยชน์ไงนะเนี่ยตัวที่วิ่งมาค้ำนะนี่แหละคือมันตัดเข้าตำแหน่ง A ลับมันตัดเข้ามาที่เส้นแสดงเลขาเป็นสัญลักษณ์ A ลับความหมายของรายมือก็คือสิ่งที่ไม่เปิดเผยก็เลยกลายเป็นว่าเป็นรายได้ที่ไม่เปิดเผยนะเป็นรายได้เสริมที่ไม่เปิดเผยนั่นเองนะเป็นรายได้เสริมที่ไม่เปิดเผยเข้ามาอีกส่วนหนึ่งก็คือเส้นตัวนี้นะครับและมันจะหมายถึงว่าได้การสนับสนุนอย่างไม่เปิดเผยจากคนมีเส้นมีสีด้วยก็เหมือนกันก็คือตัวนี้เพราะมันโยงเข้าหาใต้ดวงอาทิตย์คือมันเป็นเรื่องสำคัญมันเกี่ยวเรื่องของเครดิตชื่อเสียงความน่าเชื่อถือด้วยนั่นเองนะครับครับทั้งหมดก็มีโดยประมาณนี้เกี่ยวกับรายได้เสริมแบบไม่เปิดเผยนะครับ